สวัสดีครับพบกันอีกแล้วเป็นประจำทุกสัปดาห์กับการรายงานสภาพดินฟ้าอากาศทั่วเกาะอังกฤษกับช่วงจับมือกันพยากรณ์วันนี้เสนอตอนใครอยากเป็นจ่าโฟชนะสิชนะสิเริ่มกันที่6โมงครึ่งวันเสาร์วัตฟอร์ดและผู้จัดการทีมคนใหม่คาร์ดิโอลานเอลี่จะเปิดบ้านต้อนรับหงแดงลิเวอร์พูลที่ขอขึ้นไปยืนจ่าฝูงสัก 2-3 ชั่วโมงก็ยังดีแต่บอลเปิดตัวโค้ชใหม่แบบนี้เหล่าเดอะคอปอย่าได้วางใจที่วัตฟอร์ดเที่ยงนี้มีฝนปล่อยๆผู้มาเยือนอาจจะไม่คุ้นชินไปไหนมาไหนก็ลำบากไม่อยากยุ่งยากนอนเชียร์เฉยๆก็พอครับช่วง3ทุ่มคู่แรกขอแนะนำทุกท่านให้มาที่หมู่บ้านแอสตันกันดีกว่าสิงห์พยองจะลองดีวางเศษเนื้อเป็นเหยื่อไว้หน้าเมืองหวังล่อจับหมาป่าวูฟแฮมตันให้ได้ก่อนเบรกพักไปวิลล่าบุกไปโดนสเปอร์อัดมากลับมาเฝ้าบ้านคืนนี้หวังเก็บ3แต้มให้จนได้ที่เบอร์มิงแฮมมืดไวใกล้หน้าหนาวชาวเมืองรู้ดีแต่ผู้มาเยือนนี้อาจหนาวช็อกฉับพลันแบบไม่รู้ตัวต่อกันที่บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นี้ครับเลสเตอร์จะเปิดสนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมต้อนรับผีน้อยน่ารักแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ต้องบอกว่าน่ารักเพราะว่าผู้จัดการทีมเขาเนี่ยยิ้มได้เสมอฝนจะตกแดดจะออกพายุจะเข้าพี่โอเล่ก็ยิ้มไว้ก่อนเสาร์นี้มาลุ้นบัณฑิตใหม่อย่างแรดฟอร์ดว่าจะได้กลับมามีชื่อร่วมทีมล่าตะข่ายหรือยังฝั่งเจ้าบ้านฤดูกาลนี้ยังจับฟอร์มเก่งไม่ได้คู่นี้เจอกันทีไรก็บอลดูสนุกตลอดนะครับผมรักใครชอบใครตามใจเลยจ้าขึ้นเหนือไปที่เมืองแมนเชสเตอร์ครับแมนซิตี้ประกาศก้าวฉันอยากเป็นจ่าฝูงก็เอาสิก็เอาสิไม่มีใครไปห้ามแกนี่เออเบอร์ลี่ถึงคราวเคาะแล้วเพราะทะเลมีคลื่นเล็กน้อยเป๊ปปล่อยไหลใส่สุดเดินหน้าเต็มที่48น็อตกัปตันเดอร์บอยโบกมือย่อยๆขึ้นมาเลยเรือเที่ยวนี้ไม่มีร่มชัวนั่งรถไฟไปต่อที่นอร์ริชครับเจ้าบ้านจะเปิดสนามแคโรโรต้อนรับไบรตันทีมม้ามืดที่ณตอนนี้ยังทำคะแนนจับกลุ่มหัวตารางฟอร์มสะแดวแจ๋วระเบิดเชิดฉายสุดๆวันนี้นอร์ริชมีของดีของขลังต้องงัดออกมาโชว์ออกมาใช้ให้หมดได้แล้วแดดแรงแยงตาสิวขึ้นหน้าฟ้าขึ้นแขนแฟนนกขมิ้นเริ่มบ่นผมทำใจไว้แล้วครับพี่คืนนี้คงจะเหมือนเดิมโอ้โหน่าสงสารอีกหนึ่งคู่ช่วง3ทุ่มนักบุญเซาท์แฮมตันจะเปิดบ้านต้อนรับลีดยูไนเต็ดเซาท์แฮมตันนั้นเป็นเมืองชายฝั่งทางตอนใต้ของอังกฤษครับวันนี้ความลมเร็วชิวๆแต่ความชื้นในอากาศค่อนข้างสูงเสี่ยงต่อการเป็นไข้ไอจามบิเอลซ่าน่าจะมาแบบรัดกุมดูเชิงไม่มีผีผามเพซซิ่งก่อนที่สุดท้ายจะมีโอกาสสูงที่จะจับมือแบ่งแต้มกันไปทั้ง2ทีม5ทุ่มครึ่งย้ายมาดูลอนดอนดาร์บี้ทีมเด็กดื้อจอมแสบอย่างเบรนท์ฟอร์ดจะได้เล่นต่อหน้าแฟนๆพบกับสิงห์บูเชลซีถึงตอนนี้ความแสบของเจ้าบ้านคงเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาแฟนบอลแล้วไม่ว่าจะเป็นแมตช์เปิดสนามที่อัดใส่อาร์เซนอล 2-0 หรือแมตช์ที่โคตรมันเสมอกับลิเวอร์พูลไป 3-3 ทูเคิลรู้ดีที่นี่ไม่ใช่รีสอร์ทหรือสปาหากแต่ว่าเป็นรังนรกของเจ้าบ้านที่เตรียมมอบความเซอร์ไพรส์ให้ทีมใหญ่ตลอดเวลาลูดิเกอร์ลูกากูยังต้องรอเช็คความฟิตฟ้าปิดเมฆลอยต่ำฝนกระหน่ำทั่วลอนดอนดึกวันนี้เทพีพิกล็อกอาจจะทำงานวันอาทิตย์สัปดาห์นี้มี2คู่ครับไปเริ่มกันที่ช่วง2ทุ่มบ้านเราเอเวอร์ตันจะเปิดกุริสันปาร์คต้อนรับเวสต์แฮมช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นฤดูออทัมอินอิงแลนด์นะฮะใบไม้ร่วงกาวเตรียมรับฤดูหนาวกันแล้วผู้มาเยือนจากลอนดอนหากประมาทไม่เตรียมความพร้อมมาดีๆอาจป่วยฉับพลันได้แมตช์ล่าสุดลูกทีมเบริเตสเนี่ยบุกไปปล่อยของถึงโอลด์แทรฟฟอร์ดมาแล้วเพราะฉะนั้นระดับเวสต์แฮมคงไม่ยากที่จะโดนสอยได้สบายๆผมค่อนข้างไว้วางใจเจ้าบ้านอยู่แบบปลอดภัยสบายตัวสี่ทุ่มครึ่งขอพาทุกท่านไปเสพบรรยากาศของโคตระบาลักกัคอภิมหึมามหาเศรษฐีทีมใหม่ที่เซนเจมส์ปาร์คนิวคาสเซิลนับจากวันนี้จะเปลี่ยนไปตลอดกาลแต่คืนนี้เปิดบ้านพบกับสเปอร์มันก็ไม่เกี่ยวกับความรวยของทีมสักหน่อยนะครับเพราะทีมเนี่ยก็ยังเป็นทีมเดิมโค้ชก็ยังโค้ชคนเดิมสเปอร์บอกมึงรวยก็รวยไปสิเอ้ยเดี๋ยวกูจัดให้เงียบกริบเลยเฮ้แต่ขอประทานโทษครับฝนจะตกพายุจะเข้าชาวทูนอาร์มี่บอกกูจะปาร์ตี้โว้ยเพราะกูมีบริงบริงบริงออนเดอะเน็กกับกูรวยอ่ะเออแล้วผมว่าบรรยากาศในสนามที่โคตรคึกนี่แหละจะทำให้นักเตะนิวคาสเซิลเนี่ยฮึกเหิมตามไปด้วยจนได้พบชัยชนะแมตช์แรกของฤดูกาลจันนี้มีมันเดย์ไนท์ครับอาร์เซนอลจะต้อนรับเวเอล่าและคริสตัลพาเลซอีกหนึ่งลอนดอนดาร์บี้ของสัปดาห์เดอะกันเนอร์ดีวันดีคืน5แมตช์หลังในลีกเนี่ยพี่แกไม่แพ้ใครนะเออแมตช์นี้มองกันตามเนื้อผ้าเนี่ยฝั่งเจ้าบ้านได้เปรียบอยู่หลายช่วงตัวคงต้องมาดูกลิ่นของเวเอล่าแล้วแหละว่ามีดีขนาดไหนในการกลับบ้านเก่าครั้งนี้ฝาโปร่งใสที่เอมิเรตส์สเตเดียมแฟนปืนเตรียมเฮเก็บ3แต้มสบายตีน
เมืองเด่นในยุโรปวิกนี้มีมาฝากกัน2ที่2ประเทศ1คือเมืองไฟบวกประเทศเยอรมนีเจ้าบ้านไฟบวกจะพบกับไลป์ซิกคู่นี้เนี่ยดูแค่ชื่อชั้นเหมือนทีมเยือนจะดีกว่าแต่ผลงานไฟบวกปีนี้เท่เอาเรื่องฤดูกาลนี้นะครับเป็นทีมเดียวในบุนเดสลีกาที่ยังไม่แพ้ใครเมืองนี้อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศชาวเยอรมันรู้ดีว่าที่นี่แดดสดใสไวน์อร่อย2ทุ่มครึ่งวันเสาร์กาเอาไว้วงเอาไว้แวะมาเที่ยวกันนะอีกหนึ่งเมืองที่ไม่อยากให้พลาดคือที่มิลานประเทศอิตาลีครับเจ้าบ้านเอซีมิลานจะเปิดซานซิโร่เตรียมจัดหนักใส่เวโรนาแบบไม่ปราณีมิลานปีนี้ต้องบอกว่าโคตรเอามาขนาดนี้แล้วสคูเดตโต้คือเป้าหมายหลักแล้วแหละแมตช์เล็กๆแบบนี้พี่แกตั้งใจกระซ่วงนะครับไม่ยั้งแน่นอนตกดึกอากาศเย็นทีมเยือนเตรียมหนาวได้เลยลอสโซเนลี่จะขอโบยบินสูงบินสูงอย่าลืมนะครับ3ทุ่มครึ่งทุกวันศุกร์พบกับรายการเต็มๆได้นะครับที่สยามสปอร์ตทุกช่องทางมีเป้าหมายแล้วอย่าลังเลหรือล้มเลิกไปก่อนเหมือนที่อีลอนมัสก์เคยกล่าวไว้ว่าเมื่อคุณท้อและอยากล้มเลิกสิ่งใดขอให้คุณนึกถึงวันแรกที่อยากลงมือทำมันและนี่คือทั้งหมดของจับมือกับพยากรณ์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ